เมื่อลุงตู่ลำบากใจก็ไปดีกว่าเหตุผลง่ายๆในการตัดสินใจของสมคิดและสี่กุมารVIP ไม่กักตัวทำโซเชียลลุกเป็นไฟระยองปั่นป่วนฝ่ายค้านรุมถล่มลุงตู่ต้องรีบลงพื้นที่ก่อนสถานการณ์บานปลายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องปัญหาสุขภาพที่รองสมคิดพูดก็คงจะใช่แต่คงไม่ใหญ่เท่าสุขภาพจิตการตัดสินใจออกจากตำแหน่งของสมคิดและทีมก็เพื่อเปิดทางให้การปรับคณะรัฐมนตรีที่เป็นอำนาจของนายกจัดการได้โดยแบบไร้เงื่อนไขที่ผ่านมาก็มีแรงกดดันบีบคั้นนายกจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักการเมืองโดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐแบบไม่หยุดหย่อนถึงกับส่งบรรดาส.ส.ออกมาโจมตีลุงตู่ตลอดเวลาเล่นไม่เลิกเล่นการเมืองจนถูกมองว่านายกกำลังปล่อยให้นักการเมืองกลุ่มนี้มาอยู่เหนือตัวเองจะไปว่าลุงตู่ก็ไม่ได้นะครับที่แกพูดว่าส.ส.มาจากการเลือกตั้งผ่านเสียงของประชาชนพรรคก็เลือกกันมาอีกทีว่าจะให้ใครนั่งอะไรยังไงประชาชนก็เลือกเข้ามาแต่ขอค้านลุงตู่หน่อยนะครับว่าหน้าที่ของส.ส.นั้นคือออกกฎหมายนิติบัญญัติไม่ใช่มาขี่คอแย่งเก้าอี้ในยามบ้านเมืองกำลังเกิดวิกฤตใหญ่แบบนี้แว่วๆมาว่างานนี้พี่ใหญ่ไม่พอใจที่สีกุมารลาออกจากพลังประชารัฐไปเป็นโคต้าคนทำงานของนายกจึงส่งลิ้วล้อออกมาสวนลุงตู่ตลอดเวลาว่าตำแหน่งเหล่านี้คือโคต้าพรรคดังสำนวนที่ว่าหัวไม่สายหางย่อมไม่กระดิกลุงตู่เองทางหนึ่งก็รับรู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงอีกทางก็เดินสายหาตัวทาตัวแทนเอาไว้แต่จะให้ลุงตู่ออกปากเองก็กระไรกับคนที่ช่วยจัดการให้ทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นทั้งทำงานประสานตั้งพรรคอีกทั้งโผคนพอใจในผลงานของทีมสมคิดและสีกุมารมากกว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆโดยเฉพาะสนธิรัตน์และอุตมะที่มีคะแนนนำลิ้วไหนๆก็อุ้มกันมาถึงขนาดนี้ก็ทำภารกิจสุดท้ายกับการช่วยนายกไม่ให้ต้องถูกกดดันทางการเมืองในการปรับครม.และไม่ให้เกิดความชะงักงันในการบริหารราชการเพราะที่ผ่านมาความไม่แน่นอนของการปรับครม.ทำให้การทำงานด้านบริหารหลายเรื่องทั้งจากฝ่ายการเมืองที่ลงไปล้วงลูกข้าราชการจนไม่เป็นอันทำงานต้องทำให้แต่รัฐมนตรีแค่พันที่มีข่าวว่าสมคิดและสีกุมารลาออกจากรัฐมนตรีพวกวันนาบีก็วิ่งกันฝุ่นตลบจัดโผจัดตำแหน่งบีบนายกกันมาโดยไม่มีคำว่ายางอายกันอยู่แล้วยิ่งได้ใจมีความอหังกราไม่เกรงประเภทคนนินทาหมาดูถูกก็หนักข้อกันนั่งขึ้นโผล่าสุดออกมาครับว่าเก้าอี้กระทรวงพลังงานของสนธิรัตน์ที่จะว่างลงนั้นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจตีตาจองไว้แล้วแต่อาจต้องบี้กับไพรินชูโชถาวรอดีต CEO ปตท.เด็กหลังบ้านที่พร้อมให้บริการสารพัดที่อาจจะเสกมาในโควต้าของนายกหรือปรีดาหรือปีดีดาวฉายนะครับจากค่ายแบงก์กสิกรไทยที่เซโนไปก่อนหน้านี้แต่ก็มีผู้ใหญ่โทรไปขอให้มาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนอุตมะเรื่องสี่กุมารนี้ไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายอะไรทั้งสิ้นครับแค่เหนื่อยนักก็ไปพักก่อนมันมีแค่นี้จริงๆแต่ที่ลับลวงพรางนะพวกเล่นไพ่สองหน้าแกล้งทำเป็นอ่อนแอทำเป็นยอมแพ้เป็นผู้ร้ายนะใครกันละครเรื่องนี้ไม่เนียนจริงๆครับจับตาดูกันไม่นานนี่แหละครับว่าจะขาลงอยู่แล้วจะแจวเรือกันต่อไหวไหมโปรดติดตามพลันที่มีข่าวว่าทหารอียิปต์ที่ขอเข้ามาใช้สนามบินอู่ตะเภาในการปฏิบัติภารกิจและพักที่โรงแรมในจังหวัดระยองซึ่งในจำนวน31คนที่เข้ามานั้นมี1คนตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และก็ยังไปเที่ยวในห้างทั้งในตัวจังหวัดเรียกกันว่าเอาทำเอาตื่นตูมกระหนกันไปทั้งจังหวัดทั้งประเทศยิ่งเมื่อมีกรณีครอบครัวของประเทศซูดานที่เข้ามาที่กรุงเทพและตรวจพบว่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กหญิง9ขวบติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันยิ่งทำให้กระแสตื่นกลัวลุกลามออกไปอย่างรวดเร็ว
ในโซเชียลมีการโพสต์ข้อความติดแฮชแท็กถล่มรัฐบาลกันอย่างหนักโดยเฉพาะสบคที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานประเด็นที่สร้างความไม่พอใจถึงขั้นโกรธแค้นก็คือบุคคลทั้ง2คณะนี้เข้าประเทศโดยใช้สิทธิพิเศษตามมาตรา9ของพรกฉุกเฉินที่ไม่ต้องกักตัวในสถานที่ของรัฐ14วันต่างจากที่สบคปฏิบัติกับคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงกลายเป็นว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานให้สิทธิพิเศษกับต่างชาติเหนือคนไทยเมื่อก่อนหน้านี้ช่วงที่ผบ.ทบ.สหรัฐเดินทางเข้ามาพบกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ไทยและเข้าพบลุงตู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งนั้นผบ.ทบ.สหรัฐและคณะไม่ต้องมีการกักตัวก็สร้างความไม่พอใจให้กับสังคมมารอบหนึ่งแล้วเพียงแต่หลังผบ.ทบ.สหรัฐกลับไปก็ยังไม่พบว่ามีใครติดเชื้อโควิด-19ยิ่งมาเจอกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวซูดานอารมณ์ของสังคมที่ยังข้างค้างก็เลยประทุแตกออกมาโดยเฉพาะคำพูดและข้อความที่ทำให้รัฐบาลและสบคต้องเจ็บจี๊ดก็คือกำชับให้ประชาชนกาดอย่าตกแต่รัฐบาลกาดตกซะเองเมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดตามสอบสวนโรคเข้าตรวจสอบโรงแรมที่ทหารอียิปต์เข้าพักและห้างสรรพสินค้าที่ทหารกลุ่มนี้เข้าไปเที่ยวจังหวัดระยองก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีผู้คนที่เข้าไปในห้างในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทหารอียิปต์เข้าไปนั้นก็หวาดผวาเพราะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีการสั่งปิดห้างปิดโรงเรียนธุรกิจภาคบริการท่องเที่ยวร้านอาหารตลาดสดชะงักงันทันทีทั้งที่เพิ่งจะเริ่มงอหัวได้หลังรัฐบาลปลดล็อกความโกรธแค้นของชาวระยองพุ่งเป้ามาลงที่รัฐบาลแม้ลุงตู่จะออกมาแสดงความเสียใจออกมาขอโทษที่เจ้าที่ละหลวมทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ชาวระยองบางส่วนก็ยังคงอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ยอมให้อภัยมีการขึ้นป้ายผ้ามีข้อความรุนแรงแสดงออกถึงความไม่พอใจกับรัฐบาลและภาพเหล่านี้ก็ถูกแชร์ไปในโซเชียลขณะที่ฝ่ายค้านก็ตั้งกระทู้ถามสดเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลที่ปล่อยให้ต่างชาติมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ต่างจากช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆเมื่อต้นปีเมื่ออารมณ์ของสังคมที่แสดงออกมาอย่างรุนแรงเช่นนี้และทำท่าว่าจะบานปลายลุงตู่จึงตัดสินใจพาคณะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปพบปะให้กำลังใจขอโทษชาวระยองถึงที่ถึงกระนั้นก็ยังมีกลุ่มชู3นิ้วในนามตัวแทนภาคเยาวชนของตะวันออกมาเตรียมชูป้ายต้อนรับขับไล่ลุงตู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมจนเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวออกไปอย่างทุลักทุเลเมื่อลุงตู่เดินทางไปถึงที่ระยองจุดแรกที่เข้าไปก็คือโรงแรมดีวารีดีว่าเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมสอบถามถึงจุดโหว่ที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวจากนั้นก็เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแหลมทองและก็เข้าไปภายในตลาดสดสตาร์เพื่อพบกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเพื่อให้กำลังใจพร้อมยืนยันว่าจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดขออย่าตื่นตระหนกขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและการรักษาของเราพร้อมอ้อนคำหวานใครเจ็บใครป่วยนายกก็ป่วยด้วยก่อนกลับลุงตู่ยืนยันกับคนระยองว่าต่อไปนี้ไม่มี VIP ทั้งนั้นทุกคนต้องตรวจทั้งหมดเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่รัฐบาลและทุกฝ่ายต้องหันมาเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างจริงจังต้องไม่มีใครที่มีสิทธิพิเศษหรือ VIP อีกต่อไปเพราะนี่คือช่องโหว่ที่ประชาชนเห็นรัฐบาลก็เห็นแต่ที่ผ่านมาทำเป็นมองไม่เห็นครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับเรามีข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ